สวัสดีครับผมแซมไอสกุลนะครับมาสายอีกจนได้นะครับต้องขอโทษทีครับเพลินมีข้อมูลในรายละเอียดบางอย่างที่เป็นเอกสารเรื่องต้นทุนราคาเนี่ยพอหาพอพิมพ์เข้าไปแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะเสียเวลาก็เลยเลทไปสักนิดหน่อยนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับก็วันนี้นะครับผมเองก็จะมาเริ่มพูดถึงเรื่องของต้นทุนในการล้างฟิล์มซึ่งเวลาคนมาซื้อน้ำยาล้างฟิล์ม1ชุดอย่างเงี้ยชุดหนึ่งอาจจะสัก 2-3,000 บาทเนี่ยจะรู้สึกว่ามันแพงนะครับก็เลยจะมาเฉลยกันหน่อยว่าเอ๊ะมันแพงจริงหรือเปล่านะครับกับการล้างฟิล์ม1ม้วนถ้าเกิดเราล้างฟิล์มด้วยตัวเองเนี่ยหรือเราจะคอมแพร์ว่าเราไปส่งแลบที่อื่นล้างเนี่ยทำไมมันม้วนนึงต้อง150บาท200บาทมันก็ด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยนะครับผมก็คิดว่ามันคือถ้าแลบล้างฟิล์มถ้าล้างม้วนนึงสมมติว่าเรามีต้นทุนในการล้างฟิล์มครั้งนึงประมาณสักม้วนนึง20บาท3 40บาทอย่างเงี้ยแล้วเราจะให้เขากำไร2เท่าเนี่ยจาก40บาทเป็น80บาทอย่างเงี้ยอีก40บาทเนี่ยวันนึงล้างฟิล์มไม่กี่ม้วนเนี่ยผมว่าเขาก็อยู่ไม่ได้นะครับแล้วก็ใครต่อใครหลายคนเนี่ยที่มาเรียนล้างฟิล์มที่โปรคันเลอร์เนี่ยแรกๆจะรู้สึกว่าอุ้ยค่าล้างฟิล์มมันแพงนะม้วนนึง100กว่า200บาทอะไรเงี้ยแต่พอได้มาล้างฟิล์มเองจริงๆเนี่ยก็มันไม่แพงเพราะว่ากว่าจะเสร็จแต่มันเสียเวลามากนะครับก็เลยมาคุยกันเรื่องการผสมน้ำยาเสียเลยนะครับซึ่งบางคนก็จะอาจจะติดเรื่องประหยัดนะครับไม่ทราบตอนนี้เป็นไงครับสัญญาณสัญญาณชัดเจนดีนะครับก็มาแบบลุกลี้ลุกลนต้องขอโทษด้วยนะครับก็ระหว่างนี้ถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรก็ถามได้เลยนะครับขอให้อยู่ในหมวดของเรื่องของการผสมน้ำยาก็แล้วกันนะครับจะได้ไม่หลุดประเด็นนะครับบางคนก็อยากจะถามว่าเอ๊ะน้ำยาที่เราล้างฟิล์มไปแล้ว1ช็อตเนี่ยเราจะมาล้างฟิล์มต่อได้อีกหรือเปล่าก็เปรียบเสมือนถ้าคุณเป็นคอกาแฟเนี่ยแล้วคุณชงกาแฟไปแล้ว1ช็อตเนี่ยแล้วถามว่าช็อตต่อไปมันชงกินกาแฟได้มั้ยถ้าคุณก็ตีความอย่างนั้นนะครับก็คือช็อตต่อไปมันก็จะเจือจางมันก็อ่อนลงไปนะครับถ้าอ่อนลงไปคุณก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนว่าจะทำวิธีไหนนะครับอาจจะช็อตแรกอาจจะชงได้แก้วหนึ่ง200ซีซีเนี่ยช็อตต่อไปอาจจะชงแค่100ซีซีเพื่อที่จะให้มันได้ความเข้มข้นใกล้เคียงกับเดิมเนี้ยแต่ถามว่ามันเท่าเดิมไหมมันก็ไม่เท่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับวันนี้ผมจะมาเฉลยว่าน้ำยาล้างฟิล์มดีรอปเปอร์เนี่ยหนึ่งม้วนเนี่ยมันต้นทุนมันม้วนละกี่ตังค์นะครับซึ่งมันก็ไม่ได้แพงจนเราต้องไปซีเรียสขนาดนั้นแล้วก็ที่สำคัญนะครับถามว่าถ้าใครอยากจะล้างแบบประหยัดจริงๆเนี่ยผมว่าคุยกับผมนอกรอบดีกว่าเพราะว่าเหตุผลนะครับเวลาเราผสมน้ำยาล้างฟิล์มหนึ่งม้วนเนี่ยเราใช้น้ำยาแค่เพียงประมาณ290ซีซีซึ่ง290ซีซีเนี่ยมันก็แทบจะเรียกว่าท่วมพอดีปิ่มๆกับฟิล์มเลยนะครับงั้นดังนั้นเนี่ยถ้าน้ำยามันปิ่มๆกับฟิล์มเนี่ยคือเราก็ใช้น้ำยาแบบประหยัดที่สุดแล้วงั้นถามว่าพอเราล้างไปแล้ว1ม้วนเนี่ยแล้วเราจะมาล้างซ้ำอีกเนี่ยการคำนวณมันคำนวณยากมากเพราะว่าฟิล์มแต่ละม้วนที่เราถ่ายเนี่ยถ้าเกิดบางครั้งม้วนนั้นเนี่ยเป็นฟิล์มที่เราถ่ายมาแบบมีของสีขาวนี่เยอะมากหรือถ่ายโอเวอร์เอ็กซ์โพเชอร์มามากๆเนี่ยน้ำยามันก็จะทำงานแบบมันใช้งานหนักอ่ะพอใช้งานหนักการเสื่อมของน้ำยามันก็เสื่อมเยอะงั้นเราจะไปล้างซ้ำอีกทีนึงมันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับถามว่าถ้าอยากจะล้างเสริมจริงๆเนี่ยก็อาจจะแบบเอาแบบมั่วๆก็ได้ถ้าอยากจะประหยัดเราก็อาจจะเทน้ำยาไปสัก 40%แล้วก็น้ำยาใหม่เติมเข้าไปสัก40เพื่อจะชดเชยกันก็มันก็จะดีขึ้นอีกพอสมควรแต่ถ้าเกิดถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยถ้าเกิดฟิล์มเราล้างมาได้พอดีเนี่ยแล้วเราไปล้างซ้ำเนี่ยคุณภาพมันดบลงไปนะหมายถึงว่าคอนทราสต์นะครับอาจจะประมาณสัก 10% เรารับได้ไหมผมว่าน่าประมาณสัก 15%
แต่นั่นหมายความว่าเราก็ต้องเพิ่มเวลาในการล้างฟิล์มเพิ่มขึ้นอีกประมาณสัก 15% นะครับประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเป็นงานที่ไม่ซีเรียสอะไรมากมายก็โอเคก็ถือว่ารับได้ไม่ได้แย่ไปกว่ากาแฟช็อตที่2นะครับก็แล้วแต่ตรงนี้ก็ลองดูแต่จริงๆแล้วมันก็มีวิธีประหยัดอีกวิธีหนึ่งนะอีกเยอะแยะเลยนะครับถ้าเกิดเราต้องการจะประหยัดเนี่ยอย่างเช่นน้ำยา ID11 เนี่ยเราอาจจะผสมในอัตราส่วนที่เจือจางลงเราเรียกว่าไดลูทนะครับไดลูทก็คือผสมไดลูท1:3คือใช้น้ำยา1ส่วนแล้วก็ใช้น้ำเปล่าเติมเข้าไปอีก3ส่วนซึ่งถ้าเราล้างด้วยขั้นตอนวิธีการแบบนี้เนี่ยเราจะประหยัดต้นทุนน้ำยางไปเยอะมากแล้วก็ได้คุณภาพของงานเนี่ยดีขึ้นไปอีกนะครับก็แต่ข้อเสียมันก็มีนะครับข้อเสียมีนิดเดียวเองคือเวลาในการล้างเนี่ยมันจะนานออกไปค่อนข้างเยอะมากนะครับก็แลกเอานะครับจริงๆแล้วกระบวนการในการล้างฟิล์มมันก็มีวิธีการที่ประหยัดเยอะมากเราอาจจะไดลูทเป็น1:3แล้วเราอาจจะเริ่มล้างด้วยน้ำยาในอุณหภูมิที่สูงขึ้นหน่อยก็ได้อาจจะเป็นล้างที่24องศาก็ได้อันนี้มันจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นทักษะเป็นสไตล์ของแต่ละคนนะครับซึ่งมันมีลูกเล่นที่มันเปลี่ยนแปลงได้เยอะแยะเลยนะครับก็เข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับน้ำยาที่เราใช้ล้างกันอยู่เนี่ยคนส่วนใหญ่จะนิยมน้ำยาที่มันเป็นน้ำครับก็เป็นน้ำยา DDX ครับน้ำยา DDX ตัวนี้นะครับก็ผสมน้ำในอัตราส่วน1:4เมื่อผสม1:4แล้วก็จะได้น้ำยาที่พร้อมใช้งานเนี่ย5ลิตรนะครับ1:4นี่1ส่วนน้ำอีก4รวมกันก็เป็น5ลิตรครับก็น้ำยาตัวนี้ก็จะเป็นน้ำยาไฮโซหน่อยก็ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนแล้วก็จะค่อนข้างสูงหน่อยนะครับก็นะผมคำนวณมาให้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวดูตามตารางอันนี้เลยนะครับกล้องในซีอูมาสักพักหนึ่งนะครับเห็นชัดเจนไหมครับเห็นชัดเจนไหมไปนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะไฮโซหน่อยก็จริงๆน้ำยา DDX เนี่ยก็จะเหมือนกับน้ำยาของโกดักอยู่ตัวหนึ่งครับที่อยู่ในข่ายนี้นะในข่ายนี้ก็น้ำยา DDX เนี่ยตกแล้วเนี่ยนะครับม้วนหนึ่งเนี่ย42บาทนะครับน้ำยานะครับค่อนข้างจะสูงนิดนึงแต่ว่าก็คนส่วนใหญ่ก็นิยมล้างกันนะครับพอจะดูทันนะครับถ้าหากเราผสมครั้งหนึ่ง290ซีซีเราล้างทีละ1ม้วนนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเรามักจะล้างพร้อมกัน2ม้วนซึ่งเราจะใช้น้ำยาเนี่ย500ซีซีนะครับเราไม่ได้ใช้290คูณ2นะครับก็500ซีซีถ้า500ซีซีปุ๊บเนี่ยตัวหารก็จะหาร2เนี่ยมันก็จะเหลือ36บาทนะครับเห็นไหมครับก็จริงๆน้ำยาตัว DDX เนี่ยมันก็จะสามารถล้างได้ที่อุณหภูมิ24องศาได้นะครับไม่จำเป็นต้องล้างที่20นะครับล้าง24องศานี่ก็ถือว่าเพียงพอแล้วก็เหมาะกับฟิล์มประเภทโครงสร้างที่เป็น Tmaxทีเกรนเนี่ยทีแม็กพวกฟิล์มทีแม็กของโกดักนะครับหรือเป็นฟิล์มเดลต้าที่เป็นโครงสร้างแบบทีเกรนก็อยู่ในค่ายเดียวกันนะครับพวกนี้ก็เป็นโครงสร้างเกรนรุ่นใหม่ที่สอดแทรกเข้ามาทำให้ผลึกเกรนเนี่ยมันเกาะกันชิดขึ้นก็คือได้เกรนที่ละเอียดเราอาจจะล้างที่24องศาเลยก็ได้ไม่จำเป็นต้องล้าง20เพราะล้าง20มันก็จะเวลาก็จะยืดยาวไปอีกก็แต่มันก็สามารถล้างฟิล์มทั่วไปก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความเหมาะสมแล้วแต่ความสะดวกนะครับซึ่งคนสะดวกคนก็ส่วนใหญ่นิยม DDX กันนะครับแล้วถัดมานะครับ ถัดมาก็เป็นสูตรน้ำนะครับสูตรน้ำเนี่ยที่เป็นปริมาตรน้อยๆครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมเองก็คิดว่าโอ้ยมันก็ต้นทุนมันน่าจะสูงนะครับ
แต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยน้ำยาตัวอิลโฟซอล3นะครับเราก็เอาไดรูทเนี่ยไดรูท1ต่อ9นะครับ1ต่อ9ไดรูทที่มาตรฐานเนี่ยนะครับก็จะตกมวลละ19บาทก็ประหยัดลงมามากพอสมควรนะครับน้ำยาอิลโฟซอล3เนี่ยหรือน้ำยา LC 29นะครับ LC 29ผสม1ต่อ9นะครับเขาก็จะตกมวลละนะครับมวลละ45บาทอันนี้ก็จะสูงขึ้นมานิดนึงนะครับงั้นถ้าเอาประหยัดจริงๆเลยเนี่ยสำหรับมือใหม่เลยนะครับก็ Euphosol 3เนี่ยก็ถือว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับปริมาตรน้ำยาก็คอนเซนเทรตเนี่ยที่ขวดมาเนี่ยก็500 cc นะครับตามทันนะครับโอเคงั้นก็ถ้าต้องการจะประหยัดมากๆเลยเนี่ยก็ยังมีอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นน้ำยาที่เรียกว่าคลาสสิกมากถ้าเป็นสูตรของโกดักเนี่ยก็จะเราจะเรียกว่าโกดัก SC110 นะครับฝรั่งก็จะเรียกติดปากว่า SC110 นะครับ1แล้วก็10นะครับ110นะครับก็แต่ Euford เนี่ยก็จะใช้ว่า SC เฉยๆซึ่งลักษณะของน้ำยาเนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนกันเดียเลยแต่ของโกดักมันจะมาเป็นขวดเล็กๆนะครับก็ขวดจะเล็กกว่าแล้วก็เข้มข้นกว่านิดนึงเป็นยางมะตูมแต่ว่าโอเคตรงนั้นเราไม่ต้องไปใส่ใจมันแต่ว่าเป็นของ Euford มันจะมาในขวด1ลิตรเลยแต่ของ SC110 เนี่ยจะมาถ้าผมจำได้จะเป็นขวดเล็กๆนะครับประมาณครึ่งหนึ่งนะครับโอเคอ่ะนะครับเดี๋ยวผมวางไว้ก่อนทีนี้เรามาดูวิธีการผสมนะครับน้ำยา SC เนี่ยบางคนก็จะรู้สึกว่าเป็นน้ำยาที่แบบดูน่ากลัวเพราะมันผสมยากนะครับ SC เนี่ยมันจะผสมให้มันแบบใช้งานได้ทันทีทันใดเลยเนี่ยมันต้องผสมที่1ต่อ31ตอนนี้1ต่อ31มันผสมยากน้ำยาดึงต้องใช้สลิงนะครับที่หลอดฉีดยาเนี่ยดึงขึ้นมา1ส่วนแล้วก็น้ำ31ส่วนนะครับถ้าเราเปรียบเทียบอย่างนี้เราก็ถ้าเราผสมทีเดียวเลยเนี่ย1ลิตรกับ31ลิตรก็จะได้น้ำยา32ลิตรนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็มีสูตรในการผสมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับคราวนี้จะมาแนะนำวิธีการผสมน้ำยาเลยนะครับโอเคดูตามโพลนี่เลยนะครับเนี่ยวันนี้ที่ช้าก็เพราะตรงนี้ครับน้ำยา SC ครับขอเทียบมาทีหน่อยลมมันพัดมันไหลอันนี้โอเคผมจับไว้ก่อนนะโอเคจับไว้ก่อนครับอันนี้มีกี่ใบเอ่ยใบนี้โอเคก็มีใบนี้อีกใบไหมครับอันนี้ใบไหนไม่เจอน้ำยา SC นะครับน้ำยา SC เนี่ยจริงๆมันก็มีวิธีการผสมที่ง่ายขึ้นนะครับต้องขยายความหน่อยนะครับว่าน้ำยา SC เนี่ยจากในขวดเนี่ยครับมาขออนุญาตแนะนำเลยนะครับโอเคน้ำยาที่อยู่ในขวดอย่างนี้นะครับเราเรียกว่าคอนเซนเทรตก็คือน้ำยาเข้มข้นสูงครับแล้วถ้าเกิดว่าเรานำมาผสมเนี่ย1ต่อ3นะครับเพื่อให้เป็นสต็อกโซลูชันนะครับดูตามนี้น่าจะทันนะครับเพื่อเป็นสต็อกโซลูชัน
เราก็ จะได้น้ำยาเนี่ย1ต่อ3ก็ได้น้ำยา4ลิตรนะครับเมื่อได้น้ำยา4ลิตรเสร็จแล้วเนี่ยเราไปทำให้เป็น working solution working ก็คือว่าพร้อมที่จะใช้งานเลยเนี่ยก็ผสม1ต่อ7อีกทีหนึ่งครับงั้นดังนั้นน้ำยา4ส่วนเนี่ยบวกกับน้ำอีก7ส่วนเนี่ยมันก็จะกลับมาได้น้ำยาที่32ลิตรเหมือนกันนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราไม่จำเป็นผสมทีเดียวพรวดทีเดียวเลย1ต่อ3เป็น4ลิตรนะครับไม่จำเป็นนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้เป็นแบบอุตสาหกรรมเป็นแลบที่ลงในถังล้างขนาดใหญ่นะครับเราผสมในอัตราส่วนที่น้อยลงก็ได้นะครับดูบรรทัดข้างล่างนะครับเราก็เริ่มที่1ต่อ3นะครับหลักการหา1ต่อน้ำยาเราก็หาร4นะครับหานี่มันมากกว่าตัวมันอีก1ส่วนซึ่งเป็นการแทนที่ของน้ำยานะครับเราก็เริ่มด้วยน้ำยาเนี่ย250 cc แล้วก็น้ำ750รวมกันก็จะได้น้ำยาสต็อกโซลูชั่นเนี่ย1ลิตรเราก็ไปเอาขวดน้ำดื่มเนี่ยครับที่มันบีบแล้วมันเหี่ยวๆได้เนี่ยนะครับลักษณะขวดแบบนี้ครับผสมไม่ได้1ลิตรเมื่อเวลาเราใช้งานปุ๊บเนี่ยเราก็สะดวกแล้วนะครับการมาพักอยู่ตรง1ลิตรตรงนี้เราเรียกว่ามาพักที่สต็อกโซลูชั่นนะครับขออนุญาตใช้ทับศัพท์หน่อยครับจะได้คุ้นชินกับศัพท์แสงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเราไปล้างฟิล์มจริงเนี่ยเราก็ผสม1ต่อ7สังเกตดูก็จะง่ายเลยใช่ไหมครับมันก็จะผสมได้ง่ายกว่าเราก็เริ่มด้วยเราก็หาร8นะครับถ้าเกิดเราต้องการน้ำยาที่300 cc นะครับเราก็หาร8พอหาร8ปุ๊บเนี่ยก็ได้น้ำยาตั้งต้นเนี่ยน้ำยาตั้งต้นที่อ้าวพิมพ์มาไม่ละเอียดต้องขอโทษทีตะกี้ไม่ได้เช็คนะครับเราก็จะย้อนกลับมาเนี่ยเราก็จะได้น้ำยาที่300 cc นะครับลองคำนวณดูนะครับลองคำนวณดูไม่ยากผมน้องก็พิมพ์มาตกหล่นนะครับต้องขอโทษทีนะครับตามทันเลยนะครับว่าสูตรในการหาน้ำยานะครับนี่ก็เป็นเคล็ดลับนะครับนี่ก็เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับของน้ำยา SC นะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ล้างฟิล์มในปริมาณที่มากนะครับส่วนถ้าเกิดใครต้องการจะล้างแบบสูตรเขาเรียกว่า Repinisher นะครับก็คือล้างแล้วเสริมเนี่ยน้ำยาตัว SC ตัวนี้ก็มีอัตราส่วนที่มันเข้มข้นสูงขึ้นไปอีกนิดนึงแล้วเราก็เติมเข้าไปเพื่อที่จะทำให้น้ำยามันมีความสตริงนะครับมีความแข็งแรงพร้อมที่จะเป็นน้ำยาที่จะล้างแบบต่อเนื่องครับก็อันนี้ขอคุยนอกรอบนะครับถ้าเกิดว่าแลบไหนที่ต้องการล้างเป็นอุตสาหกรรมทางผมยินดีที่จะให้ข้อมูลครับเรื่องนี้แล้วก็มีตัวไหนเอ่ยเสร็จแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับมีอีกตัวหนึ่งที่ราคาประหยัดเหมือนกันนะครับก็คือแต่มันจะเป็นน้ำยาผงนะครับซึ่งหลายคนก็จะร้องยี้นะครับว่าอู้ไม่สะดวกนะครับก็คือตัวนี้ใกล้ๆครับน้ำยา ID 11ID 11ก็เป็นสูตรน้ำยาเหมือนกับน้ำยาของโกดักก็คือ D 76เพียงแต่ ID 11เนี่ยจะมาในรูปลักษณ์ที่แปลกหน่อยที่มันมีน้ำยาเนี่ย2ตัวถ้าแกะเข้ามาในซองเนี่ยมันจะมีตัวพาร์ท A พาร์ท B ไหนขอแกะได้ป่ะแกะมาครับก็จะมีพาร์ท A พาร์ท B ครับนะครับมีพาร์ท A แล้วก็พาร์ท Bซึ่งหลักการในการผสมมันก็ผมก็มีเทคนิคเคล็ดลับวิชามารนะครับถ้าดูตามกล่องมันตามกล่องต้องฉีกมาข้างในนะครับมีไหมครับมีที่ฉีกแล้วมีไหมมีไหนเอ่ยเข้ามาดูนะครับก็จะดูวุ่นวายหน่อยก็ที่บอกเนี่ยก็จะบอกว่าเท่าไหร่นะ3ต้องเริ่มด้วยน้ำยาน้ำเปล่า 3,000 กว่า cc อะไรเนี่ยจำไม่ได้ลองดูนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือน้ำที่เอามาผสมเนี่ยต้องเป็นน้ำอุ่นนะครับ40องศานะครับ40 41 42เนี่ยผมว่ากำลังดีนะครับอย่าเย็นนะครับถ้าเย็นเนี่ยน้ำยาน้ำปกติเนี่ยจะละลายค่อนข้างยากครับของยูฟอร์ดก็จะมี2พาร์ทครับมีพาร์ท A นะครับแต่วิธีผสมของผมเนี่ยมันเดี๋ยวขอบอกก่อนเนี่ยถ้าตามทฤษฎีมันวุ่นวาย
เราเริ่มด้วยน้ำเนี่ยนะเริ่มด้วยน้ำ 3.75 นะครับใส่น้ำยาพาร์ท A ชงให้ละลายมั่นใจว่าละลายดีแล้วนะครับถึงจะใส่พาร์ท B พอใส่พาร์ท B เสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องเอาน้ำมากรอค่อยๆเติมไปเรื่อยๆจาก375เนี่ย3,075เนี่ยค่อยๆเติมไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ5ลิตรซึ่งดูมันจุกจิกมากเนี่ยผมเองก็จัดการเอามาชั่งเลยว่าน้ำยาเนี่ย2ตัวรวมกันเนี่ยมันประมาณ500กว่ากรัมงั้นดังนั้นเนี่ยน้ำยาที่เป็นผง500กว่ากรัมเนี่ยไม่ใช่ว่าจะถูกแทนที่น้ำ500กว่าซีซีไม่ใช่นะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพอมันละลายไปแล้วเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นมาแค่30ซีซีเท่านั้นเองนะครับงั้นถ้าเกิดเราจับประเด็นได้ว่าผงน้ำยามันแทนที่น้ำแค่30ซีซีเนี่ยคราวนี้มันเรื่องยากไหมครับก็ไม่ยากแล้วงั้นเราก็ใส่น้ำเข้าไปเนี่ยเริ่มต้นที่4ลิตรก็ได้แล้วก็ใส่พาร์ท A ชงละลาย B ลงละลายเสร็จแล้วก็เติมน้ำไปอีก970ซีซีก็เป็นอันจบไม่ต้องวุ่นวายอะไรทั้งสิ้นนะครับง่ายไหมครับอย่างนี้หรือไม่จะง่ายมานี่ก็ได้ก็เริ่มไปเลย4,970ซีซีครับก็เอาทำน้ำอุ่นไปเลยแล้วก็ใส่เข้าไปถ้าเกิดถังรองมีขนาดที่สูงเพียงพอเพราะที่เขาให้มาอย่างนี้เพราะว่าบางทีเหยือกที่เป็นที่ผสมยาเนี่ยมันจะ5ลิตรถ้าเราเริ่มที่470กว่าเลยเงี้ยแล้วใส่เคมีผงเข้าไปแล้วมันชงมันอาจจะชงยากเพราะมันจะหกเลอะเทอะเขาก็จะให้เริ่มที่3ลิตร75นะครับนี่คือที่มานะครับแต่ถ้าเกิดเราผสมน้ำยาแบบบ้านๆเรามีถังแบบสูงๆหน่อยเนี่ยที่มันจุน้ำยาได้6ลิตร7ลิตรเงี้ยก็เรียบร้อยเลยแล้วก็เอาเหยือกตวงเลย 4,970 ซีซีง่ายไหมครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็แบ่งใส่ขวดถ้าเรามีขวดนี้ก็ได้ครับก็แบ่งไปเลย4ขวดไม่ใช่4ขวด5ขวดนะครับเพราะมันได้น้ำยา5ลิตรนะครับพอได้5ขวดน้ำยาเนี่ยขอให้ใส่ให้เต็มอย่าให้มีอากาศอยู่ในขวดแล้วกันครับก็จะอยู่ได้ถ้าน้ำยาเต็มเนี่ยก็6เดือนนี่ประสิทธิภาพของน้ำยานี่ไม่ได้ลดทอนไปไหนเลยครับเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าถ้าหากว่าไม่ทราบมีใครไปหยิบไอ้ขวดน้ำนี่ไหมเพราะขวดน้ำใสๆที่เป็นขวด1ลิตร1อะไรก็แล้วแต่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราล้างไม่หมดนะครับเราก็บีบไล่ให้อากาศเนี่ยออกให้หมดให้ขวดมันเหี่ยวๆครับน้ำยาสร้างภาพทุกตัวเนี่ยจะกลัวอากาศออกซิเจนนะครับซึ่งเราจะมีศัพท์อยู่ตัวเรียกว่าออกซิเดชันก็คือออกซิเจนเนี่ยไปทำปฏิกิริยากับน้ำยามันก็จะทำน้ำยาสร้างภาพจะเป็นสีน้ำตาลขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะดูแล้วน่ากลัวก็ประสิทธิภาพมันก็จะลดทอนไปครับซึ่งถ้ามากๆเข้าก็อาจจะมีผลนะครับซึ่งไม่แนะนำเลยนะครับถ้าเกิดว่าน้ำยาที่มันอยู่แบบครึ่งๆนะครับอากาศครึ่งน้ำยาครึ่งหนึ่งก็มีอายุประมาณสักก็ลดไปครึ่งหนึ่งเลยแหละครับประมาณ3เดือนนะครับอันนี้พอเข้าใจนะครับว่าถ้าเราเลือกใช้น้ำยาให้ถูกเนี่ยเราก็สามารถที่จะประหยัดเงินไปได้ก็พอสมควรนะครับมีอะไรเอ่ยครับดังนั้นก็น้ำยาล้างฟิล์มก็มีด้วยกันหลายแบบมีขวดใหญ่ลักษณะอย่างนี้ก็ได้ครับถ้าเป็นขวดถ้าเกิดเราใส่น้ำยาเนี่ยพอมันพร่องไปเหลือครึ่งนึงเราก็บีบจนอย่างนี้ครับแล้วก็ปิดเลยให้น้ำยามันอย่าให้มีอากาศอยู่ในขวดเป็นใช้ได้นะครับแล้วก็เก็บเอาไว้ในที่สลัวหน่อยแค่นี้เองครับโอเคส่วนอย่างอื่นมีอะไรอีกไหมครับมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับในชีทเนี่ยที่ผมไม่ได้ทำเนี่ยตกหล่นเดี๋ยวไว้เพิ่มเติมมาหลังนะครับก็คือน้ำยาตัวไมโครเฟนนะครับไมโครเฟนหลายต่อหลายคนก็อาจจะไม่รู้จักนะครับไมโครเฟนน้ำยาตัวนี้เนี่ยก็จะออกแบบมาให้ล้างฟิล์ม
พุชก็คือล้างฟิล์มเพิ่มเวลาเป็นหลักนะครับมันจะได้ประสิทธิภาพที่ดีแล้วก็ประหยัดเวลาในการล้างฟิล์มนะครับอย่างเช่นเราซื้อฟิล์ม ISO 400เราต้องการจะเปลี่ยนค่า ISO จาก400ไปเป็น 1,600 3,200 อะไรพวกนี้ครับก็แนะนำให้ใช้น้ำยาตัวนี้นะครับโอเคส่วนน้ำยาอย่างอื่นเนี่ยผมว่าก็ถูกอ่ะถูกมากครับเดี๋ยวผมให้ดูตารางเวลาไอ้ตารางราคาน้ำยาตัวอื่นๆนะครับพวกน้ำยาฟิกเซอร์ดูครับนี่นะครับดูครับจริงๆพวกนี้ก็ไม่ได้เป็นสาระอะไรเลยนะครับแต่อยากจะบอกให้รู้นะครับว่าบางคนอาจจะไม่รู้ว่าน้ำยาพวกนี้มันใช้งานยังไงครับก็เห็นชัดไหมครับอย่างผมยกตัวอย่างน้ำยาฟิกเซอร์นะครับน้ำยาฟิกเซอร์เนี่ยโดยถั่วเฉลี่ยเนี่ย1ลิตรเนี่ยเราก็จะล้างฟิล์มได้24ม้วนนะครับ24ม้วนงั้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราใช้น้ำยา5ลิตรเนี่ยเราก็จะล้างฟิล์มได้ถึงกี่ม้วนเอ่ยเนี่ยขอเครื่องคิดเลขหน่อยรู้สึกน้องจะพิมพ์ผิดมั้ยครับ24ม้วนนะครับ24ก็คือคูณด้วย5นะครับก็จะล้างได้120ม้วนงั้น120ม้วนเนี่ยถูกต้องแล้วครับ120ม้วนต้นทุนน้ำยาขวดหนึ่งก็385บาทเองก็หารด้วย120นะครับก็ต้นทุนน้ำยาเนี่ย3บาท20ตังค์เองครับเห็นไหมครับแล้วก็ washing agent นะครับก็คือน้ำยาก็คือน้ำยาที่ใช้สำหรับชะล้างลดเวลาในการวอชน้ำนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยไม่ใช้ก็ได้นะครับตัดทิ้งเลยก็ได้นะครับก็เราวอชน้ำให้นานกว่าเดิมนิดหน่อยก็ตามปกตินะครับวอชน้ำประมาณสัก30นาทีเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวนี้นะครับแต่นี่ผมก็เผื่อไว้แล้วเนี่ยถ้าเกิดอยากจะใช้เนี่ยก็ต้นทุนก็บาทกว่าเองและน้ำยา UFO Stop นะครับUFO Stop เนี่ยผสมน้ำ1ต่อ9ก็จะได้น้ำยา10ลิตรครับแล้วก็1ลิตรเนี่ยก็ล้างได้15ม้วนครับน้ำยาพวกนี้เราล้างซ้ำได้นะครับเราเอาน้ำยามาใส่ขวดมัน1ลิตรนะครับเราล้างทีละเราใช้น้ำยา290 cc แล้วก็ใส่มา290 cc พอล้างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เทกลับไปในขวดเดิมที่ในขวด1ลิตรของเรานี่แหละครับก็เอาเครื่องหมายมาเอาเทปมาติดหน่อยแล้วก็ว่าล้างไปแล้วกี่ม้วนอะไรเงี้ยโดยถั่วเฉลี่ยเนี่ยประมาณสัก10ม้วนก็คุ้มแล้วไม่ต้องถึง15ม้วนหรอกผมคิดว่านะครับก็ถึงแม้จะเป็น15ม้วนเนี่ยก็ตกแล้วก็ตกม้วนนึงประมาณ2บาทกว่านั่นเองแล้วก็ Euphoton นะครับ Euphoton ก็คือว่าน้ำยา Photoflow เนี่ยก็ผสมทีนึงก็ใช้ได้เป็นปีครับตัวนี้แต่ว่าคำว่าผสมทีนึงไม่ใช่ผสมทีเดียวนะครับผสมเท่าที่ใช้งานนะครับผสมทีเดียว200ลิตรมันไม่ได้นะครับก็ใช้หลอดกาแฟนะครับดูดขึ้นมาประมาณสัก2ข้อนิ้วครับ2ข้อนิ้วโดยประมาณเนี่ยผมคิดว่าเนี่ย2ข้อนิ้วก็ประมาณสัก2 cc นะครับ2ข้อนิ้วก็อย่างเงี้ยนะครับหลอดกาแฟนะครับจุ่มไปดึงโฟโตโฟลว์ขึ้นมาแล้วก็เหยาะไปในน้ํา500ประมาณเนี่ยครับผิดพลาดนิดหน่อยก็ไม่ได้เป็นสาระอะไรสําคัญก็เบ็ดเสร็จน้ำยาที่ใช้ซ้ำได้เนี่ยก็จะตกครั้งหนึ่งก็8บาท7 8บาทเท่านั้นเองครับเป็นไงครับหายสงสัยแล้วใช่ไหมครับกับต้นทุนในการล้างฟิล์มขาวดำ1ม้วนนะครับงั้นผมว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยผมว่าเรามาเน้นเรื่องการถ่ายรูปให้ได้คุณภาพที่ดีดีกว่านะครับเพราะว่า
้นทุนในการล้างฟิล์มเนี่ยผมว่าไม่อยู่ที่น้ำยาเลยผมว่าเวลามากกว่าเวลาหนึ่งครั้งที่เราเสียเวลาไปกับล้างฟิล์มเนี่ยผมว่ามันประเมินเป็นเงินเนี่ยมากกว่านี้เยอะแยะเลยงั้นถ้าเกิดเราถ่ายมาไม่ดีนะครับหรือเรามีความรู้ในการล้างฟิล์มไม่ดีพอเนี่ยเราล้างแล้วมันเสียหายเนี่ยผมว่ามันประเมินค่าไม่ได้เลยนะครับก็มีไหมครับมีคุณปิงถามว่า developer ตัวไหนให้ผมฟายเกรดมากที่สุดครับพูดยากเหมือนกันนะก็หลังๆมันก็มีฟิล์มประหลาดมันค่อนข้างเยอะขึ้นอยู่กับฟิล์มด้วยขึ้นอยู่กับฟิล์มนะครับถ้าต้องการไฟเกรนมากๆเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นโครงสร้างพวกฟิล์มเดลต้าแล้วก็ล้างกับน้ำยาพวก DDX พวกนี้ครับต้องใช้ให้แมทช์กันถ้าเกิดเราหวังผลเรื่องเกรนนะครับเพราะว่าฟิล์มเดลต้าเนี่ยจะเป็นผลึกเกรนที่เป็นทีเกรนอย่างที่บอกนะครับก็จะยึดกันค่อนข้างจะละเอียดกว่านะครับต้องใช้แมทกันแต่ว่าบางคนเองก็แล้วแต่นะครับบางคนก็จะชอบแบบเกรนแบบคุ้มคมมันได้อรรถรสมากกว่าอย่างเช่นหลายตัวหลายคนก็จะชอบฟิล์มไทเอ็กซ์นะครับ ใช้ฟิล์มไทเอ็กซ์แล้วก็ล้างด้วยน้ำยาแบบคุ้มคมเลยเนี่ยน้ำยาก็เนี่ยพื้นๆเลยครับน้ำยา ID 11เนี่ยครับถ้าต้องการโทนกว้างเนี่ยก็เอามาผสม1:1:3แล้วก็ล้างให้มันยาวออกไปหน่อยเนี่ยก็ได้ผลที่ดีมากเหมือนกันนะครับก็หนทางที่จะสู่ความชอบของแต่ละคนเนี่ยมันก็มีได้หลายทางไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ฟิล์มแบบตัวเดลต้านะครับกับน้ำยา DDX เสมอไปเพราะทั้งคู่นี่ถ้ามารวมกันแล้วเนี่ยก็คือแพงกับแพงชนกันนะครับจะเป็นงั้นครับซึ่งฟิล์มไทเอ็กซ์เนี่ยขยายความนิดนึงฟิล์มไทเอ็กซ์เนี่ยโครงสร้างมันก็จะคล้ายๆกับฟิล์ม400ของ Ilford นะครับ SP5 ป่ะครับผมไม่แน่ใจจำอะไร SP5 นะครับดีมาดูยังมีคำถามใครเพิ่มเติมไหมครับตอนนี้คุณวิวัฒน์มอฟิกเสื่อมสภาพเป็นไงครับเป็นอย่างไรอ๋อ เดี๋ยวเอาฟิล์มมาโชว์ก่อนนี่ครับโชว์เลยอันนี้เป็นฟิล์ม Tri-X นะครับเมื่อก่อน Tri-X เนี่ยของ Kodak เนี่ยมันมี Tri-X Pro กับ Tri-X ธรรมดาอยู่นะครับเมื่อก่อนวุ่นวายเลย Tri-X บางตัวเนี่ยแกะมาในซองฟิล์มเนี่ยเผลอๆมันมีค่า Effective Speed นะครับบางที ISO ไม่อยู่ที่400นะครับอยู่ที่320ก็มีนะครับก็ต้องระวังแต่ตอนหลังๆนี่น่าจะเป็น400ทั้งหมดแล้วแล้วก็ตัวที่แทนกันได้ก็คือตัวนี้ครับตัว HP5 นะครับเข้ามาในขายเดียวกันเลยนะครับคือ2ตัวนี้คาแรคเตอร์เหมือนกันแล้วก็มีฟิล์มตัว ถ้าต้องการจะเน้นละเอียดขึ้นไปนิดนึงก็มี FP4 นะครับ FP4 ก็125นะครับโอเคเรื่องฟิกนะครับ อย่างนี้นะครับฟิกเซอร์นะครับคือจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกว่าเราผสมครั้งหนึ่งเนี่ยให้ได้น้ำยาฟิกเซอร์เนี่ย1ลิตรนะครับน้ำยาฟิกเซอร์นะครับก็พยายามหาขวดอะไรมาก็ได้ฟิกเซอร์ไหนฟิกเซอร์อยู่นะครับฟิกเซอร์นี่ผสม1:1:4นะครับแล้วก็ฟิกเซอร์มาเท่าไหร่ครับ1:1:4ถ้าเกิดเราต้องการน้ำยา 1,000cc นะครับตามสูตรนะครับ1:4เนี่ย1:4แล้วก็ทำไงครับเราก็หารเผื่อตัวมันเองอีก1ก็เป็นหาร5นะครับผมก็หาร5เราก็ได้น้ำยาฟิกเซอร์เนี่ย 200cc น้ำยา 200cc แล้วก็น้ำเปล่าอีก4ส่วนเท่าไหร่ครับก็เป็น800นะครับ800บวกกับ200ก็จะกลับมาที่ 1,000cc นะครับเมื่อเราได้น้ำยา 1,000cc เราก็หาขวดอะไรก็ได้นะครับน้ำยาฟิกเซอร์เนี่ยจะไม่กลัวอากาศออกซิเจนแล้วก็เป็นขวดใสธรรมดาอะไรก็ได้ขวดอาจจะมีอากาศอยู่ในขวดนิดหน่อยก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเราได้น้ำยามา1ลิตร
เวลาเราล้างฟิล์มเนี่ยลองทีเราอาจจะล้างหนึ่งม้วนสองม้วนอะไรก็ได้แต่แล้วก็เทออกมาให้มันท่วมฟิล์มอันนี้น้ำยามันก็จะเหลืออยู่ในขวดนี้นะครับเหลือก็เหลือไปไม่เป็นไรพอเราล้างฟิล์มอะไรเสร็จแล้วก็เทกลับเข้ามาในขวดนี้นะครับแล้วก็จบมาก็ว่าเราล้างฟิล์มไปกี่ม้วนนะครับก็ถั่วเฉลี่ยก็ตะกี้อย่างที่บอกว่ามันจะล้างฟิล์มได้สบายๆเนี่ย24ม้วนนะครับแต่ว่าถ้าใครจะลักไก่ถ้าจะล้างเกิน24ม้วนก็ผมว่าได้มากกว่านะนะครับตอนนี้หลักการในการเช็คว่าน้ำยามันเสื่อมสภาพหรือยังเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรยากเลยทุกครั้งที่เราล้างฟิล์มเนี่ยเราจะต้องมีตัดหัวฟิล์มที่เป็นสั้นๆที่เราเสียบนะครับเราตัดทิ้งเอาไว้ประมาณสัก 2-3 เฟรมซึ่งต้องตัดอยู่แล้วนะครับหัวฟิล์มในส่วนนี้นะครับอย่าทิ้งนะครับก็หย่อนทิ้งไว้ในลิ้นชักอะไรพวกนี้ครับเสร็จแล้วถ้าเกิดเราไม่มั่นใจในน้ำยาฟิกเซอร์เนี่ยเราก็เอาปลายฟิล์มนะครับมาแกว่งจุ่มในน้ำยาฟิกเซอร์ประมาณสัก1นาทีเนี่ย1นาทีครึ่งเนี่ยถ้ามันกัดจนฟิล์มแบบใสเจ๋าเลยนะครับใสแบบเคลียร์เลยเนี่ยก็แสดงว่าน้ำยาตัวนี้เนี่ยก็ยังทำงานได้ดีมากนะครับนั้นก็ไม่ต้องห่วงครับเราก็พอเราฟิกจริงเราก็ฟิกถึง2นาทีถ้าเราจุ่มอย่างเงี้ยนาทีเดียวมันยังทำงานได้เนี่ยก็สบายใจได้แล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญฟิกเซอร์นะครับถ้าเป็นฟิกเซอร์ใหม่มากๆเลยเนี่ยประมาณสัก2นาทีครึ่งเนี่ยหรือ3นาทีนี่ผมถือว่าเพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องฟิกกัน5นาที7นาทีอะไรเงี้ยหัวจะไม่อยู่นะครับไม่จริงนะครับฟิกเซอร์ใหม่ๆนาทีเดียวก็เรียกว่าทำงานได้เต็มที่แล้วฟิกเซอร์นานมากจนเกินไปไม่ดีนะครับซึ่งมันก็มีผลมันอาจจะไม่ใช่อาจจะครับมันจะไปกัดให้ฟิล์มเนี่ยในรายละเอียดในส่วนมืดที่มันมีขึ้นมาบางๆเนี่ยมันกัดทะลุหมดเลยใสหมดเลยซึ่งทำให้เราสูญเสียดีเทลในส่วนมืดไปนะครับมุมกลับกันเนี่ยถ้าเราไปล้างฟิกกระดาษอัดรูปเนี่ยถ้าฟิกกระดาษรูปเนี่ยดีเทลที่ในส่วนไฮไลท์ตรงขาวๆเนี่ยตรงขาวๆที่มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยถ้าเราฟิกนานมากจนเกินไปเนี่ยก็เรียบร้อยอีกมันก็กัดตรงนั้นจนแบบหลุดไปเหมือนกันอีกครับงั้นฟิกเซอร์ต้องระวังนะครับใช้เวลาเนี่ยอย่ายาวมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับอัตราส่วน1ต่อ4เนี่ยมันจะใช้สำหรับล้างฟิล์มซึ่งทำงานค่อนข้างรุนแรงครั้นเราจะเอาอัตราส่วนนี้ไปใช้ในการล้างรูปเนี่ยไม่ได้นะครับจะว่าไม่ได้ก็ไม่เชิงนะครับคำว่าไม่ได้คือไม่เหมาะดีกว่าเขาว่าไม่เหมาะเพราะว่าอัตราส่วน1ต่อ4เนี่ยคือกลิ่นมันจะฉุนมากเวลาอยู่ในถาดน้ำยาที่เปิดเงี้ยแล้วกลิ่นมันขึ้นมามันจะทำให้มันกลิ่นมันติดเสื้อติดตัวแล้วกลิ่นมันฉุนเนี่ยมันน่าผมว่าไม่ค่อยน่าใช้นะครับถ้าคุณทนได้ถ้าคุณชอบก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาในการฟิกเซอร์คุณสั้นมากเลยนะครับน้ำยาถ้าเป็นน้ำยาในอัตราส่วน1ต่อ4เนี่ยถ้าเป็นกระดาษไฟเบอร์เบสก็จุ่มไปแป๊บเดียวเนี่ยประมาณสัก30วินาทีแล้วดึงขึ้นก็จบเลยไม่ต้องไปอะไรยืดเยื้อนะครับเพราะถ้านานไป 2-3 นาทีเนี่ยก็ไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะอันตรายนะครับดังนั้นก็เลยแนะนำว่าถ้าเราใช้ฟิกกับน้ำยากระดาษเรซินโค้ตเนี่ยเราควรหรือไฟเบอร์เบสก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ทำให้มันเจือจางผสมที่1ต่อ1ต่อ7ถูกไหมครับ1ต่อ7ป่ะไม่แน่ใจหรือ1ต่อ9 1ต่อ9นะครับเมื่อก่อนมันเคยจำได้ว่า1ต่อ7ผมอาจจะขี้ลืม1ต่อ9ครับถูกต้องครับ1ต่อ9นะครับก็ถ้า1ต่อ9เราก็ใช้มาสักนาทีครึ่งนาทีนึงอ่ะนาทีครึ่งนี่ก็พอแล้วแล้วก็ถ้าเป็นไฟเบอร์เบสก็นานกว่านี้อีกนิดนึงนะครับก็เรื่องนี้อันตรายนะครับต้องฝากระวังแล้วก็ไม่ควรจะแนะนำไม่ควรจะเอาน้ำยาที่1ต่อ4ที่เราล้างฟิล์มไปแล้วเนี่ยเราคิดว่าน้ำยามันล้างฟิล์มไปแล้วสองสามม้วนเนี่ยมันเสื่อมแล้วเนี่ยในอัตราส่วน1ต่อ4เรามาฟิกกระดาษนะครับอันนี้เราจะกะเวลาไม่ถูกนะครับขอให้แยก separate จากกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับเวลาก็น่าจะล่วงเลยมานานมากแล้วเนี่ยข้อมูลไดรูทได้ที่ไหนครับว่าจะแปะให้ข้อมูลไดรูทเหรอครับข้อมูลไดรูทจริงๆแล้วอย่างพวกน้ำยาแปลกๆพวกนี้น้ำยาราคาประหยัดมันก็จะมีไดรูทบอกอยู่แล้วว่าเราจะเอา1ต่อ
1ต่อ19หรือ1ต่อเท่าไหร่เนี่ยในเข้าไปในเว็บไซต์ของอิลฟอร์ดเนี่ยก็มีข้อมูลให้ดูมากพอสมควรแล้วน้ำยาไดรูทไหนอะไรยังไงกับฟิล์มตัวไหนอะไรยังไงนะครับก็ ก็เข้าไปดูในนั้นได้เลยจริงๆแล้วเนี่ยการล้างฟิล์มเนี่ยมันก็มีวิธีล้างฟิล์มแบบประหยัดประหลาดทั้งเยอะแยะเลยนะครับผมยกตัวอย่างนะครับไหนขออนุญาตเอาแท้งล้างฟิล์มมาเดี๋ยวแท้งล้างฟิล์มอันนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันล้างแนวตั้งนะครับถ้าใครต้องการจะประหยัดนะครับคุณก็ล้างแนวนอนก็ได้นะครับแล้วก็ใส่น้ำยาแค่เพียงนิดเดียวเองแล้วคุณก็กลิ้งไปกลิ้งมานะครับกลิ้งอย่างเงี้ยนะครับจากด้านนี้ไปทางด้านนี้ประมาณสักคุณก็กะให้มันหมุนได้1รอบนะครับรอบกว่าสักรอบครึ่งก็ได้หมุนไปแล้วคุณก็หมุนกลับมานะครับคุณก็ใช้น้ำยานิดเดียวเองจะเอาไหมครับวิชามารผมมีเยอะมากนะครับแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับก็โดยพื้นฐานเนี่ยถ้าเรายังไม่มีความชำนาญอะไรมากมายเนี่ยผมก็ไม่อยากให้คุณไปโลดโผนกับมันมากนักนะครับก็ที่โปรคัลเลอร์เองเนี่ยก็จะมีคอร์สอบรมล้างฟิล์มอบรมการถ่ายภาพอยู่บ่อยๆนะครับโดยเฉพาะช่วงกลางปีนะครับก็จะมีสัมมนาเรียกว่าค่อนข้างจะชุกชุมเลยเพราะเป็นช่วงที่ผมฟรีที่ผมค่อนข้างจะว่างนะครับก็ช่วงนี้ก็จะอัดสัมมนาเต็มที่เลยพอเลยไปเดือน8เดือน9เนี่ยผมก็จะมีเทศกาลงานวิ่งหรือทำนู่นทำนี่อะไรเยอะแยะแล้วก็เป็นช่วงที่ใกล้ปีใหม่คนก็จะติดไปเที่ยวกันเยอะงั้นดังนั้นเราก็จะไม่ค่อยมีอบรมสัมมนาเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ก็ลองติดตามในหน้า Facebook ของทาง ProColor นะครับว่ามีสัมมนาอะไรบ้างครับก็ไม่มีคำถามใช่ไหมครับไม่มีนะครับก็คิดว่าคลิปนี้เนี่ยก็คงจะให้ประโยชน์กับผู้ที่อยากรู้เรื่องต้นทุนในการล้างฟิล์มหรือวิธีการผสมน้ำยาล้างฟิล์มนะครับมีอะไรก็เขียนก็มาถามได้นะครับก็ขอบคุณมากครับที่รับชมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ